เดินเล่าเอาเรื่องนะครับผมก็จะพูดถึงประสบการณ์การเดินทางของผมที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศประเทศจีนนะครับผมซึ่งผมก็ได้มีโอกาสเดินทางไปในที่ต่างๆมากมายทั่วโลกนะครับผมจะมีคีย์เวิร์ดอยู่2คำคือคำว่าเดินเล่ากับคำว่าเอาเรื่องคือเหมือนกับว่าเราเดินไปเล่าไปชิลๆสุดท้ายแล้วเราก็จะมีเรื่องราวที่เป็นแง่คิดที่เป็นมุมมองต่างๆที่ตกผลึกได้จากการท่องเที่ยวในครั้งนั้นๆครับติดตามรายการเดินเล่าเอาเรื่องกับผมสวงสิทธิสมานนะครับได้ทางช่องทางไทย PBS Podcast ก็ฝากด้วยครับ